จากการตรวจสอบทางลับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนั้นพบว่าในการชุมนุมของม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณมีการซ่องสุมกองกำลังติดอาวุธไว้คอยทำหน้าที่เป็นการ์ดให้กับผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมากครับโดยกองกำลังดังกล่าวได้เปิดตัวระหว่างการปะทะกับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการเลือกตั้งที่บริเวณแยกหลัก4ติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับแม้นายสุเทพเทือกสุบรรณจะปฏิเสธว่ากลุ่มชายชะกันสวมชุดไอโม่พร้อมอาวุธสงครามรบมือที่ยิงใส่กลุ่มชาวบ้านย่านหลัก4ไม่ใช่กาดกปปส.หรือกาดม็อบประชาธิปัตย์แต่จากภาพถ่ายของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่ปรากฏคือหลักฐานชัดเจนว่ามือปืนชุดไอโม่งที่ใช้อาวุธสงครามยิงใส่ชาวบ้านคือคนกลุ่มเดียวกันกับกาดกปปส.ลาดพร้าวที่เคลื่อนกำลังมาสมทบกับม็อบของพุทธอิสระก่อนจะใช้อาวุธหนักเช่นปืนทราโวปืนอาก้าปืน HK หรือปืนคาบินยิงใส่กลุ่มชาวบ้านที่มาทวงคืนหีบบัตรเลือกตั้งขณะที่ฝ่ายชาวบ้านมีเพียงระเบิดปิงปองและปืนพกสั้นที่ใช้สำหรับป้องกันตัวโดยไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ด้วยอาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงกว่าสำหรับกองกำลังติดอาวุธที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดให้ม็อบนายสุเทพมีอยู่3กลุ่มใหญ่คือกลุ่มการ์ดผู้ชุมนุมโดยตรงซึ่งใช้อาวุธปืนสั้นขนาด .38 หรือปืนลูกซองยาวเป็นอาวุธประจำกายการกลุ่มนี้จะใช้ปลอกแขนสีเขียวอ่อนเป็นสัญลักษณ์และนายสุเทพเองก็ยอมรับว่าคนกลุ่มนี้เป็นกาดของตัวเองส่วนกาดกลุ่มที่2คือกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เรียกตัวเองว่าซีลราชสิทธิ์ซึ่งทำหน้าที่กาดอาสาให้แก่ม็อบนายสุเทพด้วยกลุ่มนี้คาดว่าจะผ่านการฝึกยิงปืนมาก่อนส่วนอาวุธที่ใช้จะเป็นปืนพกสั้นและปืนยาวคาร์บินซึ่งคนมีสีนำมามอบไว้ให้ใช้งานรวมทั้งจะมีการซุกซ่อนเอาไว้ในรถยนต์ของตัวเองเป็นจำนวนมากและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกต้องออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้อาวุธสงครามใช้เฉพาะหน่วยรบพิเศษหรือหน่วยงานที่ต้องผ่านการฝึกฝนเป็นพิเศษโดยเฉพาะมือปืนที่ใช้ถุงป๊อปคอร์นคลุมอาวุธเอาไว้ขณะยิงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปืนทราโวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนมีสีที่ผ่านการฝึกยุทธวิธีแบบการต่อสู้ระยะสั้นแบบประชิดตัวรวมถึงการใช้อาวุธปืนตามยุทธวิธีและจากการตรวจสอบทางลับของเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มคนมีสีชุดนี้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ม็อบนายสุเทพในระดับแกนนำส่วนวิธีทำงานนั้นจะเข้าไปแฝงตัวอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและการต่อสู้ตามยุทธวิธีโดยจะทำงานกันเป็นทีมและในแต่ละทีมมี3คนคนแรกทำหน้าที่มือปืนคนที่2ทำหน้าที่ชี้เป้าและคนที่3ทำหน้าที่ในการเก็บปลอกกระสุนซึ่งมีกองกำลังชุดนี้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า50คนซึ่งแม้ผู้บัญชาการทหารบกจอกมาเรียกร้องไม่ให้สังคมรีบด่วนสรุปว่ากลุ่มชายชะกันสวมชุดไอโม่งพร้อมอาวุธสงครามเป็นนายทหารจากกองทัพแต่จากภาพที่ปรากฏกลับพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ถืออาวุธปืนเดินปะปนอยู่กับกลุ่มนายทหารโดยที่ไม่มีการดำเนินการใดๆกับคนที่ถืออาวุธสงครามหากชายชุดดำที่ยิงอาวุธสงครามใส่ชาวบ้านคือกลุ่มคนที่ขโมยปืนทราโวของกองทัพตั้งแต่ปี2553ตามที่พลเอกประยุทธ์พยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อให้เชื่อมโยงกับกลุ่มคนเสื้อแดงจริงแล้วทำไมจึงไปเดินปะปนกับนายทหารจากกองทัพที่เข้าไปเคลียร์สถานการณ์ได้โดยที่ทหารเหล่านี้ไม่ยอมจัดการทั้งที่เป็นเพียงกาดของม็อบยังไม่นับรวมภาพการใช้รถยนต์ขนอาวุธเข้าไปให้กลุ่มกาดซึ่งได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ว่าในม็อบนายสุเทพมีคนพร้อมที่จะส่งอาวุธสงครามจากภายนอกไปให้กาดใช้ตลอดเวลาอย่างนี้หากไม่เรียกว่ากองกำลังติดอาวุธในม็อบแล้วจะเรียกว่าอะไรทีมข่าว DNN รายงาน